สวัสดีจ้าได้เวลาสะสางสะสางอันนี้กระเป๋าเนาะกระเป๋าที่ใส่ของเอาไว้นี่เวลาไปซื้อกับข้าวอันนี้เป็นกระเป๋าเป้ที่เอามาจากเมืองไทยส่วนนี้สิเอาทิ้งสะสางแล้วจะไปทิ้งเซ็กชันเฮนนะคะมือสองส่วนสีทาเล็บเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ก่อนถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องทิ้งโอ้ยยางเจ็บพี่น้องจ๋าแทะออกนะแทะเล็บต่อนะไม่ง่ายนะมันเจ็บเขาบอกมีน้ำยาซื้อมันละใส่บ่จริงอันนี้เห็นปะมันยังมีกาวติดอยู่อันนี้เป็นตัวทิท่าแล้วก็ไปทิ้งไว้ละเล็บพลาสติกที่ห่อต่อมามันสิละลายแต่เปล่ามันไม่ใช่พี่น้องมันหลอกลวงสิลองดูถ้ามันใช้ได้ก็จะเก็บไว้แต่วันนั้นลองทาแล้วมันไม่ติดนะเช็คก่อนเช็คก่อนเอาทิ้งตัวนี้นะใส่ไว้แน่นอนตัวรีโมทเล็บปลอมมีเป็นพวกสีทาเล็บอันนี้เป็นตัวเคลือบซึ่งนี่สิเป็นสีเงินมีสีเงินอันนี้น่าจะสีทองเป็นเล็บเจลเอาไปสีเจลพี่น้องเป็นเก็ตสีทองให้ดูมันมีสีอีกอย่างแน่ลองสักสีหนึ่งเนาะมันสิติดปะสีมันเดี๋ยวจะลองดูสิเอาสีเข้มๆมันจะใช้ได้จริงไหมวันนั้นทาแล้วมันใช้ไม่ได้อันนี้เป็นโตดินสอเขียนลายมันแบบเงินกับแบบทองแต่พอได้ก็ไปจะเขียนกระดาษลองดูสีชมพูสิมันนั่นท่าละบ่ติดดิถ้าทับเล็บเก่าบ่แห้งได้แหละเจ็บมากจะบอกเลยว่าเจ็บมากการแทะเล็บต่อนะยันเจ็บดูว่ามันจะแห้งไหมนะพอมันนั่นท่าละมันบ่แห้งให้เดี๋ยวสิลองเบิ่งจักหานิ้วแล้วก็ทิ้งไว้สักพักเนาะพี่น้องถ้ามันใช้ไม่ได้จริงก็เอาไปทิ้งลงเซ็กแกนแฮนด์มึงที่ละห้อยตอนเห็นบ่ทั้งเก่าเจ็บไหนลองทาดูซิเผื่อมันติดเข้าใจเลยว่าทำไมต้องไปทำที่ร้านทำไมเขาต้องเก็บตังค์เวลาถอดเล็บด้วยมันไม่ได้ถอดง่ายแต่ว่าถ้าไปท่าแบบอันเล็บเจลล่ะก็บ่ต้องต่อเอาเล็บจริงเฮาน่ะสิสวยกว่าแล้วก็สิบ่เจ็บบ่ทรมานมาค่ะการต่อมานี่โอ้โหบอกเลยว่านี่มันบาดเครื่องเล็บเฮาเลยเฮาต้องรออีกจักเดือนกว่ามันสิเหี่ยวทับน่ะกว่ามันสิเหี่ยวออกไปจ้ะว่ามันไม่ใช่งานง่ายเห็นแต่เขาโคสเห็นแต่เขาอันบางคนเขาเปิดเขาว่าปาดยังทรมานเขาตอนนั้นๆเขาถอดออกมานี่เบิ่งบ่ได้เลยก็เลยว่าโอ้นี่เพิ่งเข้าใจเนาะถ้าเฮาบ่รอเฮาก็บ่ฮู้จนเฮาเฒ่าสิ60แล้วเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะโอ้เป็นเช่นนี้เองมาลุ้นกันว่ามันสิติดป่ะมันต้องทิ้งไว้สักพักเพราะว่าปกติทะเล็บเจียวมันต้องมีเครื่องอบนั่นบ่ล่ะถ้าบ่มีเครื่องอบก็ใส่เดาไดเป่าผมเป่าแต่ว่าแม่น้อยบ่ต่อไดมาสิลองไปมันแห้งเองดิมันจะแห้งไหมแล้วรอดูผ่านไปเอาสีอันเก็ตมาใส่กับบ่ได้พี่น้องสรุปแล้วมันบ่ติดมันเป็นแบบน้ําแบบน้ำใสๆไหลเลยอย่างเดียวว่ามีแห้งว่ามีอย่างเลยค่ะแบบคือสรุปแล้วคือใช้ไม่ได้ส
ย้ายซื้อเบื้องปากกาอุ้ยพี่น้องเลยเซตพิษเล็บขาดเครื่องเล็บพักอยู่กลางลำยังทรมานใครที่ยังไม่เคยทำไม่ต้องทำหรอกรู้ค่อยก็รู้แล้วว่ามันทรมานนะต้องใส่เวลาอีกสัมใดนี่สองเดือนนี่สองเดือนก็จับยังเวลาถือก็เจ็บตัวพี่น้องเด้อนี่สุดๆเด้อนี่เวลามันจับยังถือนะสุดๆเลยเดี๋ยวเขาจะไปทิ้งขยักกันใส่ได้จริงเนาะมันได้จริงเหรอมองมาเขียนใส่เล็บได้เฮ้ยสีมันแห้งเขียนบ่ได้มาแต่งลายแต่งดอกบ่ได้พี่น้องของมันใส่จริงบ่ได้อ่ะป้าข้าวสรุปเทกระจาดให้ไปทั้งกล่องนี้เลยสรุปคือจะเอาไปใส่ถังแล้วก็จะไปอาบน้ำเนาะเข้ากับสิไปทิ้งบัดนี้บทสรุปคือมันไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้แล้วก็จะกินไปจับก่อนแล้วค่อยออกลงออกไปอันนี้สิเอาไปทิ้ง second hand อันนี้สิเอาขยะไปทิ้งนั่งเอานั่งนี่ไปทิ้งก่อนกำลังต้มเป็ดเซตน้ำก็จับค่ะสดก็จับก่อนแล้วค่อยว่าเนาะป่ะไปทิ้งขยะจ้ะกระเป๋าก่อนเพราะว่ามีเงินอยู่ในนี่มันต้องเอากระเป๋าไปด้วยไม่ใช่จะมีแต่เงินมันต้องมีกุญแจบาทนั่งโอ๊ยโอ๊ยมันบ่หนาวดอกมื้อนี่ก็ได้ใส่สุดเด่นไปมื้อนี่เอากล้องไปทิ้งอันเดียวหลอดไฟอ่ะไปทิ้งพร้อมนะแต่ว่าต้องเอาอันนี้ด้วยไปใส่พัสดุกลับมาเพราะจะแวะไปเอาของก่อนพวกกล้องคืออะไรเนี่ยถุงกระดาษนะแล้วไปซื้อห่างใบหนึ่งตั้งหลายคนใบหนึ่งคิดเป็นกันไทยก็เกือบ40-50บาทนี่ค่ะเมื่อก่อนไม่มีนะตู้นี้ของพวกนี้เขาสามารถเอาไปมึงจะลงไปเด้รอกูแน่มือเดียวเลยมึงของพวกนี้เขาจะเอาไปเครียดนะคะอันไหนดีเขาก็จะเอาไปซ่อมแซมหรือว่าทำความสะอาดเนาะนี่เวลาเขาใส่ปึ๊บเอาไปนั่งเรียบร้อยอันไหนดีเขาก็จะไปเฮ็ดเอาไปขายอยู่ในมือสองอันไหนบดีเขาก็เอาเฮ็ดเป็นขยะเอาไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ามาใส่โตเนาะนี่ไงที่ทิ้งพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะคะอันนี้ถุงไม่น่าจะสิไปเอาพัสดุอยู่ปั๊มน้ำมันยางทางนี้เลยบ้านไปปั๊มน้ำมันเห็นไปแดงๆมั้งหน้าทางหลังอะไรนี่เมื่อยไว้เห็นยังได้กระหอบแหกๆมาแล้วห้องแห้งแต่ลูก